องพ่อเมืองเจ้าแม่พร้อมนายกองค์การบริหารลำพูนเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะที่อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนายอนุพงษ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพร้อมด้วยนายอนุสรณ์วงวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนายสุนทรลุ่งโรจน์ท้องถิ่นจังหวัดลำพูนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและให้ข้อมูลในการดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยมีตัวแทนทั้งภาครัฐภาคเอกชนตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พี่น้องประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการดังกล่าวทั้งเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการให้บริหารจัดการขยะแบบครบวงจรร่วมกันซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้มอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาจึงมีความประสงค์ดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าให้สามารถรองรับการจัดการขยะมูลฝอยของทั้งจังหวัดได้โดยไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการร่วมกันพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยจะนำข้อมูลที่ได้รับไปสู่ขั้นตอนของการพิจารณาขอความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่จากคณะกรรมการจัดทำผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนและจากสภาท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อไปภัสกรนันทวิชัยส่งศักดิ์พรมเอี่ยมวลิศราทินนานิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน